าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสร้างบ้านที่เตี้ยที่สุดในโลกใบนี้ขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนกากเองนะครับในวันนี้นะฮะแน่นอนครับว่าเรามาอยู่กันในโลกที่ราบเรียบกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ขอทำเสียงเข้มหน่อยนะฮะโอเคผมขอปิดดิฟฟิคัลตี้เป็นดิฟฟูลแล้วกันเพราะผมรำคาญสลามมากนะฮะแน่นอนนะครับว่าเรามาอยู่ในโลกนี้เนี่ยเราก็ต้องมาสร้างสิ่งก่อสร้างใช่ไหมใช่แล้วฮะในวันนี้นะครับเราก็จะมาสร้างบ้านที่เตี้ยที่สุดในโลกกันนะฮะหลังจากคลิปที่แล้วเราได้สร้างบ้านที่สูงที่สุดในโลกไปนะฮะมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับบ้านที่เตี้ยที่สุดมันจะเตี้ยขนาดไหนนะฮะเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้หรือไม่นะฮะไปรับชมพร้อมกันเลยฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะหาพื้นที่ก่อนละกันผมเอาแถวๆนี้แหละผมไม่มาสร้างใกล้หมู่บ้านหรอกเดี๋ยวมันไปลบเดี๋ยวมันไปเกะกะเขาเออนะครับมาแน่นอนนะครับว่าบ้านถ้าเป็นบ้านที่เตี้ยที่สุดมันก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะต้องพึ่งอาศัยใต้ดินนะฮะพื้นใต้ดินนี่แหละในการดำรงชีวิตนะฮะแต่ผมคิดว่าผมน่าจะไม่สร้างเตี้ยแบบขนาดนั้นผมเอาแค่แบบ3บล็อกพอนะฮะ1 2 3 4 5 6คือถ้าเตี้ยแบบว่ามันเรียกว่าบ้านใต้ดินเลยได้ไหมถ้ามันจะเตี้ยขนาดนั้นน่ะเออนะฮะก็คือแบบอาศัยพื้นใต้ดินก็คือแบบอาศัยอยู่ใต้ดินน่ะเออแบบของก็วางไว้ใต้ดินอะไรเงี้ยไม่ได้วางไว้บนข้างบนนะมานี่ฮะต่อไปเลยฮะประตูครับ2บานเหมือนเดิมบ้านผมอ่ะโอเคนี่ฮะบ้านที่เตี้ยที่สุดสำหรับผมมันถามว่ามันเตี้ยไหมมันเตี้ยนะครับผมจะบอกให้มันเตี้ยมากเลยนะเพราะว่าโหความสูงก็แค่นี้2บล็อกเองอะคือคนที่แบบสูงมากกว่านั้นก็อาจจะอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันเตี้ยเกินไปอะเออนะเรียกได้ว่าใครที่แบบสูงมากๆก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอย่างเช่นหัวโคกเพดานนู่นนี่นั่นนะครับโอ้โหเป็นบ้านสำหรับคนที่แบบมีส่วนสูงน้อยอ่ะเออนะฮะโอเคตัวบ้านเสร็จแล้วหลังคาเหรอหลังคาเป็นแนวบันไดแล้วกันเป็นแนวบันไดนะครับคุณผู้ชมโอเคถ้ามีหลังคาเพิ่มเข้ามาอาจจะดูสูงนะแต่ความเป็นจริงนะมันเตี้ยนะครับถ้าอยู่จริงๆเตี้ยมากโอเคฮะเรามาหาสแตร์กันดีกว่าสแตร์นี่ผมจะเปลี่ยนบ้างผมจะเปลี่ยนไปใช้สแตร์หญ้าครับผมเบื่อแล้วสแตร์ดินเนี่ยผมว่ามันดูไอ้นี่ไปว่ะเออมันต้องเป็นหญ้าครับผมว่าหญ้าสวยนะสวยเพราะว่าตัวบ้านเป็นบล็อกดินใช่ป่ะแล้วแบบหลังคาเป็นหญ้าอย่างเงี้ยเว้ยผมว่ามันสวยนะนี่นี่นะฮะบ้านที่เตี้ยที่สุดของคนกากยังไม่เสร็จแป๊บนึงรอก่อนเออนี่นะฮะหลังคามันต้องยืดหนีด้วยมันถึงจะสวยนี่ชึบเออชึบนี่นะฮะโอเคครับเหลืออะไรเหรอเหลือของตกแต่งไงนะฮะเนี่ยมันมองอย่างเงี้ยครับมองเผินๆมันอาจจะดูไม่เตี้ยครับมันอาจจะเหมือนบ้านปกติทั่วไปเว้ยแต่ถ้าคุณลองเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามันเตี้ยมากอ่ะ
เนี่ยคุณกระโดดไม่ได้เนี่ยมันติดหัวมันเตี้ยเกินไปครับป่ะเรามาจัดการพวกสิ่งของตกแต่งแล้วกันนี่ฮะที่ขาดไปได้เลยทอสนี่แล้วก็เตาเผาฮะวางไปในสี่ด้านโอ้ยเลยโอเคของครับนี่โต๊ะฮะ Ender Chase ผมขอวางไว้ตรงนี้แล้วกันนี่แล้วก็เตียงนอนผมขอเป็นสีน้ำตาลแล้วกันจะได้เข้ากับธีมคนกลางหน่อยนะฮะโอเคมีอะไรกันไหมเดี๋ยวผมขอด่วนจุ๊กบ็อกซ์แล้วก็แอนวิลเข้ามาดีป่ะแอนวิลเฮ้ยนี่ไงอาร์เมอร์สแตนนี่ฮะอาร์เมอร์สแตนกี่อย่างหลังนี้ตรงนี้อาร์เมอร์สแตนเอาไว้ตรงนี้เอ้าไม่ได้มันติดไฟนี่หว่าอาร์เมอร์สแตนเหรอเฮ้ยผมว่าพื้นที่ไม่พอแน่เลยวางได้ก็ต้องเป็นตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยได้นะฮะผมว่า3หลอดน่าจะพอละไม่ใช่3หลอด3อันพูดผิดฮัลโหลนี่3หลอดเฉยหรือว่าหลอดไฟฮะโอเคผมคิดว่าเราควรพอละนะชุดเกาะกระโหลกกะลามาม่าปลากระป๋องวางไปเลยฮะนี่โอเคฮะก็เสร็จกันไปแล้วสำหรับบ้านที่เตี้ยที่สุดของคนกากนะฮะคุณผู้ชมคิดอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะโอเคนี่ภายนอกก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนบ้านปกติแหละแต่จริงๆมันเตี้ยครับมันเตี้ยตอนอยู่อาศัยแหละอ่ะโอเคครับก็สำหรับวันนี้คนกากก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับคนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะฮะในวันนี้นะครับผมนะเราจะมาสร้างบ้านที่เตี้ยที่สุดในโลกกันนะฮะหลังจากคลิปที่แล้วเราก็ได้สร้างบ้านที่สูงที่สุดในโลกไปนะฮะสูงแบบแตกขอบฟ้าเลยก็ได้นะฮะไม่ใช่ขอบฟ้านะฮะโอเคโอ้ยใครสร้างเนี่ยคนกากอ๋อเตี้ยตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวดูดิโอ้มันก็แค่เตี้ยภายในนี่ฮะเตี้ยของจริงเนี่ยมันต้องเตี้ยทั้งภายนอกและภายในฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะไปสร้างกันเลยดีกว่าไม่ติดลำละบล็อกออฟไดมอนด์สิบบล็อกแล้วกันขนาดไหนเดี๋ยวรู้เลยนะฮะอีกบล็อกนึงอีกบล็อกนึงพร้อมกันโอเคฮะ2บล็อกแล้วกันถามว่ามันอยู่ยังไงอ่ะนั่นดิจะอยู่ยังไงฮะเตี้ยขนาดนี้อยู่ยังไงก็ไม่รู้อ่ะต้องเป็นคนแข็งจริงถึงจะอยู่บ้านหลังนี้ได้เว้ยเพราะว่าความสูงมันแค่บล็อกเดียวเนี่ยข้างในเนี่ยแค่บล็อกเดียวฮะโอเคทำหลังคาไปนึงหลังคาเอาแบบไหนดีอ่ะหลังคาหลังคาต้องมีดีป่ะหรือว่ามันไม่มีสแลบที่เป็นแบบไดมงไดมอนอะไรพวกเนี้ยถ้ามันมีนะผมจะทำหลังคาแบบเตี้ยๆเลยคุณผู้ชมผมว่านี่ก็โดดเตี้ยแล้วนะเนี่ยสุดท้ายครับผมก็ต้องทำเป็นแนวบันไดเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรเยอะเลยต่อจากนี้นี่ดเฮ้ยเอาจริงไหมผมว่าถ้าทำเสร็จจริงๆผมว่ามันดูเตี้ยนะเตี้ยมากเลยแหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงไดมอนด์เฮ้ยเนี่ยถ้าวางข้างล่างเนี่ยโอ้โหดูโคตรเตี้ยเลยนะผมบอกให้ดูดิเห็นปะดีเตี้ยจัดเลยเออผิดอันนี้ไม่ใช่นี่ฮะวางไปเลยฮะกันยาวๆรัวๆช็อตนี้แน่นอนครับว่าบ้านลักษณะเนี้ยผมบอกเลยว่าต้องอาศัยพื้นที่ใต้ดินซะส่วนใหญ่ครับมันจะเรียกว่าบ้านใต้ดินก็ได้นะเอาจริงแล้วอะแต่ใต้ดินจริงๆมันไม่มีอะไรอย่างนี้ไงมันก็แบบลงไปเลยอะเข้าใจปะขุดบล็อกแล้วก็ลงไปใต้ลงไปอยู่ใต้ดินเลยนะครับโอเค
ตัวหนึ่งเอ้าอะไรเนี่ยอ่าฮะโอเคได้แล้วนี่โอ้โหกดเตี้ยเลยอ่ะโอ้ผมขออนุญาตทับเซตเดย์แล้วกันผมไม่ชอบกลางคืนเนาะซะเลยโอเคอ้าวแล้วถามว่าเข้าไงเหรอนั่นดีนั่นดีปัญหาคือมันจะเข้ายังไงฮะเพราะว่ามันเตี้ยมากมันเตี้ยมากๆนะครับเข้าไงเหรอนี่อ่ะเข้าใต้ดินเนี่ยลงไปเลยนี่โอ๊ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเตี้ยที่สุดใช่ป่ะแป๊บนึงนะนี่นี่ลงใต้ดินครับข้างบนนี้ก็ปิดตายแล้วฮะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วตึ๊ดโอเคตึ๊ดโอเค1 2 3 4 5โอเค1 2 3 4พอแล้วมั้งเนี่ยใช้ขวาแล้วกันเดี๋ยวจะกินเวลามากโอเคฮะก็ทับเซต0โอเคประมาณนี้แหละฮะผมขอใช้ขวาเลยนะข้างล่างนี้เนี่ยผมขี้เกียจมานั่งวางบงวางบล็อกเสียเวลาครับทับวอ57เอ้ย57โอเคเพดานครับทับเซต57นี่โคตรเฟี้ยวเลยอ่ะก็เอาปูมาข้างล่างฮะนี่ฮะไม่ต้องกลัวบ้านพังหรอกพื้นมันเป็นเบดล็อกฮะเอ้ามันติดข้างบนเหรอติดข้างบนก็ต้องเอาออกไปเลยฮะตรงนี้นี่ต้องประมาณนี้ป่ะเออมันต้องประมาณนี้ครับถึงจะโอเคนะนี่เอาติดข้างบนเหรอฮ่อไม่ต้องมีแล้วมั้งในสเตย์เนี่ยเกกามากโอเคอ่ะประตูครับตูเหล็กใช้ระบบพรีเมียมเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวเป็นปุ่มพอแล้วมั้งปุ่มอ่ะพอแล้วนี่วางเลยนี่โอเคฮะไฟขอใช้เป็นโกลสโตนแล้วกันโกลสโตนไหนวะประเดี๋ยวโกลสโตนวางไปเลยวางตรงขอบห้องนั่นแหละเออนี่เพื่อความเฟลฟาร์มะพร้าวเผาฮะโอเคเสร็จแล้วนะฮะของตกแต่งก็แล้วแต่เลยผมไม่ทำแล้วกันเดี๋ยวจะกินเวลามากไปนะฮะของตกแต่งก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยฮะว่าจะแต่งแบบไหนนะฮะโอเคก็เสร็จกันไปแล้วฮะสำหรับบ้านที่เตี้ยที่สุดนะฮะโอ้โหมาเลยประตูนี้ด้วยอ๋อฮะแต่ไม่เป็นไรช่างมันฮะโอเคฮะก็สำหรับวันนี้คุณผู้ชมคิดอย่างไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองนะฮะวันนี้เราจะมาสร้างบ้านกันนะครับบ้านที่เตี้ยที่สุดนะครับเรียกได้ว่าแทบจะไปอยู่ใต้ดินเลยก็ว่าได้นะฮะปะสร้างเลยว่ะครับติดลำกันมามากมายแล้วไอ้สองคนนั้นมันติดลำเกินนะมันสร้างช้าไปโอเคครับมา1 2 3 4 5ประมาณนี้พอปิดไปเลยฮะหลังคาครับหลังคาตึ๊บสแตร์ครับหลังคาแม่งมีไม่กี่แบบเองหรอวะเกมนี้โอเคเบ็ดล็อกโอเคแนบกับพื้นไปเลยฮะตึ๊ดโอเคฮะแล้วนี่ก็เป็นหลังคานั่นเองฮะ
แล้วถามว่าเข้ายังไงเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันหยอกหยอกเดี๋ยวเรามาหาวิธีดีกว่านะฮะวิธีนะครับหลังคาแล้วใช่ปะเอ้ยมันต้องงอกออกมาได้ดิเออเอาจริงไหมผมว่ามันต้องอยู่ใต้ดินกันนะผมว่าอยู่ใต้หลังคาก็ได้ก็เตี้ยเหมือนกันแหละแต่ผมรู้มันจะได้หรือเปล่าต้องมาลองกันนะครับคุณผู้ชมชึบชึบเฮ้ยชึบ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 โอเคเนี่ยเอาจริงไหมเราอยู่ข้างใต้นี้ก็ได้นะครับเอาจริงๆแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าโอ้โหทะลุไปแล้วมันก็ได้แค่นี้อาจจะแคบหน่อยฮะโอเคมันอาจจะแคบนิดนึงเฮ้ยเอาจริงไหมผมว่าบ้านผมเนี่ยไม่ต้องอยู่ใต้ดินก็ได้นะก็เหมือนกับว่าเราอยู่ใต้หลังคาเลยนะครับไม่ต้องไปอยู่ใต้ดินให้เสียเวลาด้วยโอเคประตูครับขอเป็นใช้เป็นปุ่มแล้วกันนี่เฮ้ยผมว่ามันพอดีเลยเนี่ยเห็นปะนี่ฮะของตกแต่งต้องมาแล้วช็อตเนี้ยของตกแต่งครับมีใบนึงไอ้สองใบบนเพดานฮัลโหลที่นอนฮะแบ็กเบดแบ็กเบดครับแบ็กเบดเอาไว้มุมให้มันแนวไม่สวยนี่ตรงนี้กระจกมีดีป่ะกระจกก็ต้องมีนะครับกระจกนี่เอ้ยไม่ได้กระจกตรงนี้ไม่ได้มาได้แค่ตรงเดียวครับคุณผู้ชมไม่งั้นมันจะหนีไปหลังคาพังมาเห็นป่ะเห็นไหมเฮ้ยมันมีสแตกระจกไหมอ่ะลองไหมสแตกระจกเดี๋ยวหาสแตกระจกก่อนผมว่ามีแน่นอนมีเฮ้ยยัดเคมีจริงด้วยนี่เอ้ยสวยนะเนี่ยเฟี้ยวๆเนี่ยสแตกระจกครับนี่งอโคตรสวยอ่ะช็อตนี้สแตกระจกฮะเฮ้ยผมว่าเอาไอ้นี่ออกไหมเอาไอ้นี่ออกไปเถอะไอ้กงเด็กเนี่ยเอาเป็นไอ้นี่กระจกแทนดีกว่าบล็อกกระจกสีดำเฮ้ยเออใช่สีดำถูกแล้วเอาหยิบผิดจะไปหยิบเกรย์ฮะตอนแรกเป็นสีเทาอะนี่โคตรเฟี้ยวอ่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะคุณผู้ชมโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะโอเคครับก็เอ้ยขาดไฟดิลืมไฟไปเลยไฟผมก็ใช้เป็นนี่แล้วกันใช้เป็นนี่เอ้ยสองดวงน่าจะนี่แหละนะครับถามว่าทำไมติดถึงติดคำว่าดวงเหรอผมช่วงนี้ผมแต่งห้องอะเลยติดปากโอเคนะฮะก็เสร็จกลับไปแล้วสำหรับบ้านที่เตี้ยที่สุดในโลกใบนี้ของแฮกเกอร์นะฮะคุณผู้ชมที่เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะฮะวันนี้นะครับอ้าวอีกแล้วอ่ะมันจะมืดอะไรบ่อยจังเนี่ยเฮ้ยโอเคในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาสร้างบ้านที่เตี้ยที่สุดใช่ไหมผมจะบอกเลยว่าบ้านของผมเนี่ยจะเตี้ยกว่าไอ้สามคนนี้แน่นอนฮะโอเคมันจะเตี้ยขนาดไหนไปดูกันเลยฮะไปผมไม่พูดเยอะละมาแป๊บนึงนะเตี้ยขนาดไหนแป๊บนึงอนุญาตเสกขวานครับโอเคครับเซต41นี่หลังคาครับโอ้กลัวซ้ำคนอื่นนะดิหลังคาผมก็มีดีปะเอาเป็นแบบผมขอใช้เป็นสแลบได้ไหมผมไม่เอากลัวซ้ำคนอื่นเอาเป็นสแลบอะไรดีอะมันไม่สแลบโคตรแล็บพอแล้วกันน่าจะผมว่าน่าจะเข้าสุดแล้วมั้งเนี่ยในบรรดาสแล็บทั้งหมดนะฮะตึ๊ดโอเคฮะแล้วถามว่าเข้าไงเหรอนี่เลยเราจะมาหารูนี่ว่ะรู ที่จะเข้าใช่ป่ะแบบหนึ่งนะฮะทุกคน
ข้าตรงนี้ดีป่ะตรงนี้ได้นะครับได้ตรงนี้ได้นี่เลยเพื่อความสวยงามนะฮะนี่ชึบ เวลาลงก็ไอ้นี่เลยไม่มีนี่หว่าผมลืมเลยโอเคเซฟเป็นบันไดครับเอ้ยกดผิดบันไดแล้วก็แท็บดอข้างบนเลยนะฮะนี่มาเอาสักประมาณนี้พอนะฮะไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องกว้างมากก็ได้มั้งผมว่าหรือจะเอาเท่าผมว่ามันจะเลยแล้วนะเลยมันเลยไปแล้วนี่ประมาณนี้พอละมั้งแล้วก็มาโอ้ยผิดครับเสร็จ0นี่โอเคเสร็จแล้วทำไงเหรอทับวอลเลยครับทับวอล41นี่นี่ฮะโอเคพื้นเหรอพื้นก็ต้องเฟี้ยวด้วยต้องเป็นบล็อกทองฮะรับเซต41ให้หมดเลยนี่41ฮะโอเคโกสโตนครับต้องมาแต่ผมจะไม่ใส่ของตกแต่งนะเพราะว่ามันกว้างเกินไปฮะมันกว้างเกินไปผมขี้เกียจแล้วเอาแค่ตัวบ้านพอนะฮะอ่ะโอเคครับก็เสร็จแล้วนะฮะสำหรับบ้านที่เตี้ยที่สุดนะฮะดีเตี้ยจริงโอ้โหดูดิเตี้ยมากเตี้ยจัดเลยนะฮะอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับบ้านของแต่ละคนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมวันดีครับไปละบ๊ายบาย